ุนจิ๋วเจ้านี่ช่างมีน้ำใจแท้นายจิ๋วดีต่อกับผมมากเลยครับพี่ชายก็ดีต่อข้าเช่นกันดียิ่งไรระหว่างต้อนควายไปทุ่งพี่ชายก็ให้ข้าไปวัดไปเรียนหรือจักไปเล่นก็ได้พี่ชายเฝ้าควายผู้เดียวขอรับแม่นายเอ็งหลับหรือคือฉันเพิ่งจะนอนพักสายตาเลยเมื่อเช้าครูเองจ้ะใครเขาจ้างคนมานอนเฝ้าควายกันบ้างล่ะเอ็งเนี่ยมันขี้เกียจนะไอ้ช้าไปหักไม้มาบอยสั่งสอนมาสักทีสิแม่นายคือเป็นไงล่ะไอ้เปียมไม่เจ็บหรอกตีมันแรงๆฮ่าแน่จริงก็ตามมาสิหยุดนะหยุดฮ่าฮ่าพอก่อนยอมแพ้ก็ได้งั้นเราไปหาพี่เปียงกันดีกว่าได้ไปไอ้จิ๋วอะไรไอ้ดอนดูนั่นเฮ้ยทำไมพี่เปียงถึงถูกบอยเล่าเป็นไงล่ะอ๋อเปียงคงเรื่องไม่ดูแลควายแล้วอีกหากป้ากับลุงข้ามาที่นี่ก็คงมาดูแหละว่าข้าเลี้ยงควายยังไงงั้นเรารีบไปหาพี่เปียงกันดีกว่าได้เป็นไงป้าไอ้จิ๋วนี่เอ็งหายหัวไปไหนมาข้าไปหาเจ้าดอนมันเลี้ยงควายอยู่ตรงนู้นจ้ะป้าตีพี่เปี่ยมทำไมหรือมันดูแลควายข้าไม่ดีข้าก็เลยต้องโบยมันเอ็งสองคนก็เหมือนกันไอ้จิ๋วคลาหน้านะถ้าข้ามาอีกและเห็นเอ็งไม่ดูแลควายข้าให้ดีข้าก็จะโบยเอ็งเหมือนอย่างมันเหมือนกันไปลากมันไปบอยต่อที่บ้านลากมันไปเลยไอ้ช้างไอ้จิ๋วท่านใดไอ้ดอนเอ็งคิดอะไรอยู่ข้าสงสารพี่เปี่ยมนักสักวันข้าต้องช่วยเขาเจ้าจะช่วยอันใดเขาไอ้ดอนครั้งวัยรุ่นก็
็เรื่องเครื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ้งแฟนวันทองจะคนซื้อคุณช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นๆคุณแทน